ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสตอรี่ล่าสุดเวียสุกลวัฒน์หรือว่าจะมีข่าวดีออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์คลิปตัวเองลงในสตอรี่ไอจีของตัวเองอีกครั้งนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตวิกหมอชิตเวียสุกลวัฒน์ที่หลังจากเลิกรากับอดีตแฟนสาวนางเอกต่างช่องอย่างเบลล่าราณีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีค่ะโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาเบลล่านะคะได้ออกมาประกาศชัดผ่านกองทัพสื่อมวลชนว่าได้ปิดฉากรัก9ปีกับเวียเป็นที่เรียบร้อยตามกระแสข่าวลือออกมาพร้อมทั้งลดสถานะเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกันค่ะและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแต่ว่าแฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตนะคะยังคงต่างจับตามองกันไม่เลิกกับสาเหตุปมเลิกรากันรวมถึงอยากจะให้เวียแล้วก็เบลล่านะคะกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งค่ะล่าสุดนะคะสดๆร้อนๆวันที่13ธันวาคม64เวียสุกลวัฒน์นะคะได้โพสต์คลิปตัวเองผ่านทาง IG Story ส่วนตัวถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าสีหน้าใบหน้าของหนุ่มเวียนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นแถมมีรอยยิ้มส่งความหล่อให้กับแฟนๆแบบรัวๆในคลิปนะคะหนุ่มเวียยังใส่เพลงปล่อยท่อนร้องตรงประโยคที่ว่าเป็นความสดใสของวัย20เป็นความสุขดิบก่อนที่ฉันจะเป็นรุ่นใหญ่ออกมาอีกด้วยค่ะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะแอบสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าแน่ๆนะคะหลังจากหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์คลิปนี้ลงใน IG Story ก็มีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตแคปภาพไปโพสต์ลงใน Twitter พร้อมกับติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์จนติดเทรนด์ Twitter อีกครั้งค่ะรวมถึงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นทำไมโสดแล้วหล่อมากขึ้นกว่าเดิมโอ้ยหลงรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามคำเรียกร้องมาจริงๆแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์ดูสเต็ปการยิ้มของเขาสิเฮียกลับมาแล้วฉันรักเขาทำไมโสดแล้วหล่อขนาดนี้นะคะพี่จ๋าเป็นต้นนะคะส่วนสาเหตุปมการเลิกราที่เกิดขึ้นระหว่างเวียแล้วก็เบลล่านะคะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต้องรอติดตามฟังจากปากของหนุ่มเบียในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ